สวัสดีค่ะสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เจอกันแบบเอียงๆหน่อยนะครับพอดีเพิ่งเจอว่าเพิ่งทราบว่าขาตั้งกล้องเสียนะคะก็เลยตั้งได้แบบนี้แค่เอียงๆแล้วก็ไม่แน่ใจว่าระหว่างที่ไลฟ์อยู่มันจะพังคลืนลงไปหรือเปล่าแต่ว่าเรามาเจอกันแบบนี้ก่อนนานๆทีจะเจอกันกลางวันแสกๆบ้างนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเซนเดซินวันนี้นะคะไม่เจอกันนานเนื่องจากไปเที่ยวนะคะไม่มีข้ออ้างใดๆทั้งสิ้นนะคะแต่ว่ายังดีใจที่ส่งของชำร่วยส่งของกำนันให้ทุกท่านเสร็จแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังคงค้างการประมูลน้ำหอมของคุณพออยู่นะคะยืนยันว่ายังมีการประมูลอยู่รอสักครู่นะคะแต่ว่าวันนี้น่าจะเป็นเทปพิเศษนี่เทปพิเศษเพราะว่าโกจะมาสรุปการใช้เวทีเวอร์ของซันต้ามาเรโนเวล่าแล้วก็เล่าให้ฟังถึงของซันต้ามาเรโนเวล่าทั้งหมดที่โกมีอยู่ด้านหลังนี้นะคะก็จะมาเล่าให้ฟังว่ามันเป็นยังไงน้องทิพย์สวัสดีค่ะสละเวลาจากการดูไลฟ์ป้าต้อมนะคะมาฟังไลฟ์เราบ้างนะคะล้มจมกันไปหมดนะคะขาน้ำหอมวินเทจนะคะก็เลยได้มาเจอกันเพราะว่าเท่าที่ใช้มาเราอะค่อนข้างจะปวารณาตนเป็นแฟนซันต้ามาเรโนเวล่านะคะชอบแล้วก็มีอยู่หลายกลิ่นวันนี้ก็เลยจะมาเล่าให้ฟังจากมากไปหาน้อยแต่ว่ายังไงก็ต้องคงจะเริ่มจากการสรุปการใช้น้องเวทีเวอร์ที่ใช้มาก็เกือบ2สัปดาห์นะคะว่าเป็นยังไงก็ไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราเริ่มมารู้จักกับซันต้ามาเรโนเวล่าก่อนว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรนะฮะแบรนด์น้ำหอมซันต้ามาเรโนเวล่านะคะมีอายุเขาสันนิษฐานกันว่ามีอายุมากกว่า600ปีแล้วนะคะก็แบรนด์ถูกก่อตั้งมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนกลางโดยคณะสงฆ์นิกายโดมินิกันที่อพยพหรือว่าไปเผยแพร่ศาสนาคริสต์นิกายโดมินิกันเนี่ยนะคะที่ฟลอเรนซ์อิตาลีนะคะมีอารามใหญ่เลยนะคะที่ฟลอเรนซ์อิตาลีแบรนด์เนี่ยก็ตั้งต้นมาจากการเป็นสำนักสงฆ์ก่อนแล้วก็ถ้าใครเชี่ยวชาญประวัติศาสตร์ยุโรปเนี่ยนะคะจะทราบว่าอิตาลีเมืองฟลอเรนซ์นะคะเป็นคล้ายๆกับเวนิสน่ะมันเป็นเมืองท่าเป็นเมืองท่าค้าขายมีชื่อเสียงแล้วก็มีคนสัญจรไปมามากมายนะคะซึ่งทำให้อิตาลีหรือเวนิสเนี่ยนะคะเป็นเมืองที่ได้รับโรคระบาดบ่อยมากคำว่าควอรันทีนนะคะที่แปลว่า40วันเนี่ยก็มาจากเวนิสนะคะเป็นภาษาอิตาลีหมายความว่าใครจะไปค้าขายที่อิตาลีเนี่ยต้องโดนกักตัวเองอยู่บนเรือ40วันเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเข้ามาแต่ว่ายังไงก็ตามแม้จะป้องกันดีแค่ไหนเนี่ยอิตาลีก็ถูกไข้กาฬโรคเนี่ยนะคะแล้วทางยุโรปเลยแล้วก็สุดท้ายก็แพร่ไปทางยุโรปเนี่ย3-4 รอบด้วยกันนะคะกินระยะเวลาเป็น100ปีมันก็เกี่ยวกับข้องกับที่มาที่ไปของอารามซันต้ามาเรโนเวล่านี่แหละค่ะว่าเมื่อก่อนเนี่ยทางซันต้ามาเรโนเวล่าหรือคณะสงฆ์โดมินิกันที่ไปเผยแพร่นิกายโดมินิกันที่อิตาลีนี่นะคะไม่ได้จงใจไม่ได้ตั้งใจว่าจะเริ่มจากการสร้างกลิ่นหอมแต่ว่าเข้ามาจากการที่เซอร์วิสช่วยเหลือสังคมโดยการแบบปรุงยาทำสวนสมุนไพรขึ้นมาปรุงยาเพื่อรักษาอาการของโรคในอดีตนะคะถ้าใครจะคุ้นเคยก็จะเห็นว่ามีคนที่ใส่ชุดดำๆเป็นชุดดำๆเป็นชุดหนังดำๆแล้วก็เหมือนมีอีกาและมีใส่แว่นอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็คือเป็นชุดที่พระใส่ในการไปเยี่ยมไข้ไปดูแลรักษาคนไข้ที่ติดกาฬโรคนั่นเองนะคะเมื่อก่อนเขาจะเชื่อกันว่ากลิ่นเหม็นเนี่ยก็คือเชื้อโรคดังนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่จะมาช่วยฆ่าเชื้อโรคหรือต้านกลิ่นเหม็นได้นั่นคือความหอมก็จะเป็นตรงข้ามกันนั้นเนี่ยไอ้หมวกที่เป็นแบบอีกาดำๆอย่างเงี้ยข้างในก็จะบรรจุในท่อนั้นนะฮะจะบรรจุสมุนไพรต่างๆไว้มากมายเชื่อว่าฆ่าเชื้อโรคได้คนเมื่อก่อนไม่รู้นะว่าเชื้อโรคมันเป็นยังไงอันนี้เราพูดถึงเมื่อสัก400หรือ600ปีที่แล้วนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้พระสงฆ์ในอารามซันต้ามาเรโนเวล่าเนี่ยก็เลยมีภารกิจอีกภารกิจนึงขึ้นมาค่ะก็คือการช่วยรักษาโรคให้กับคนในอิตาลีนะคะแล้วก็อันนี้ก็เลยเป็นรากเหง้าที่มาและสุดท้ายจะพัฒนาเป็นคอนเซ็ปต์ของกลิ่นหอมของบ้านนี้ด้วยนะครับว่าจะมีความเป็นสมุนไพรค่อนข้างสูงซันต้ามาเรโนเวล่าเนี่ยเริ่มจากการเป็นร้านขายยา
เป็นแบบการรักษาโรคก่อนใช่ไหมครับก็เกิดการคิดค้นตำรับยามากมายนะแล้วก็เป็นผู้ที่ริเริ่มใช้ rose water ในการล้างแผลนะคะทำให้แบบไม่เชื้อโรคไม่กระจายเลยเพราะว่าคนสมัยก่อนก็ยังไม่ทราบเหมือนกันว่าน้ำมันจะต้องต้มให้สะอาดก่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าในขณะที่ rose water เนี่ยมันเป็นน้ำที่ผ่านการกลั่นใช่ไหมครับมันก็เลยมีความสะอาดมากกว่าน้ำทั่วไปที่ไปตักมาอะไรประมาณนี้นะคะเริ่มจากเป็นคณะสงฆ์ก่อนเซอร์วิสสังคมมียาสมุนไพรรักษาคนแล้วก็สมุนไพรหลายๆตัวมีกลิ่นหอมใช่ไหมครับมันก็เลยกลายเป็นการพัฒนาเครื่องหอมขึ้นมาถ้าใครไปเยี่ยมชมบ้านซานต้ามาเรียโนเวล่าในปัจจุบันนี้นะคะก็จะเห็นว่าในร้านขายของสารพัดทั้งยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อบาล์มกันพิษแมลงสัตว์กัดต่อยวายหวานหรือว่าก็กำยานบ้างหรือว่าพอตพูรีบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นรากเหง้าที่มาแล้วก็จะมาชัดเจนมากที่สุดตอนที่แคทเธอรีนเดอเมดิซีซึ่งเป็นโนเบลเป็นเหมือนกับชนชั้นสูงของอิตาลีนะคะไปแต่งงานกับกษัตริย์ของฝรั่งเศสก็ทางอารามซานต้ามาเรียโนเวล่าเนี่ยก็คิดทำกลิ่นอะควาเดอริจีน่าขึ้นมาเป็นน้ำหอมเป็นแบบเหมือนโทนโคโลอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นของขวัญให้แล้วก็พระนางแคทเธอรีนเดอเมดิซีเนี่ยไปแต่งกับคิงของฝรั่งเศสก็เอาตัวนี้ไปด้วยอะไรเงี้ยนะแล้วก็เอาทักษะเครื่องหนังต้องเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนเนี่ยนะคะศูนย์รวมของศิลปะวิทยาการหรือแฟชั่นหรือความหรูหราเนี่ยยังไม่ได้อยู่ที่ฝรั่งเศสยังอยู่ที่อิตาลีนะฮะพระนางก็เหมือนเอาความหรูหราเอาความแบบอลังการไฮโซเนี่ยไปสู่ฝรั่งเศสจนกระทั่งยุคพระเจ้าหลุยส์14มันก็ยิ่งแบบก่อตัวเป็นแบบความอลังขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็โยกย้ายฐานความเจริญฐานความหรูหราแฟชั่นไปที่ฝรั่งเศสแทนอิตาลีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีที่มาที่ไปอย่างนี้จึงเรียกได้ว่าอารามซานต้ามาเรียโนเวล่าเนี่ยเป็นคนแรกๆที่คิดทำน้ำหอมที่เป็นแอลกอฮอล์เบสเมื่อก่อนน้ำหอมไม่ได้ใช้แอลกอฮอล์เป็นแอลกอฮอล์เบสนะคะเมื่อก่อนน้ำหอมเนี่ยเป็นออยล์เบสไม่ว่าจะเป็นน้ำมันมะกอกหรือว่าบางทีก็จะเป็นน้ำส้มสายชูเบสเป็นวินิก้าอะไรเงี้ยซึ่งมันจะทิ้งคราบมันหรือว่าจะทิ้งกลิ่นไม่พึงประสงค์หลังจากที่ทาไปแล้วสักพักนึงแต่ว่าซานต้ามาเรียโนเวล่าเป็นองค์กรแรกๆเป็นเฮาส์แรกๆที่นำเอาแอลกอฮอล์มาใช้ผสมในสารหอมแล้วตั้งเป็นน้ำหอมขึ้นมาแล้วก็ที่สำคัญนะคะซานต้ามาเรียโนเวล่าน้ำหอมในบ้านทั้งหมดนะคะเป็นอูเดอโคโลนทั้งหมดแต่ความการสร้างน้ำหอมของเขาอะมันเกิดมาก่อนโคโลนดังนั้นเขาเลยไม่แคร์ว่าน้ำหอมจะเป็นความเข้มข้นระดับไหนแต่เพราะของเขาเกิดมาก่อนคำว่าโคโลนอีกนะคะกลิ่นหอมของเขาเนี่ยก็เลยไม่ได้สนใจในคอนเซนเทรชันแต่ว่าปัจจุบันสนใจแล้วนะคะนี่ต้องเล่าให้ฟังก่อนเพราะว่าซานต้ามาเรียโนเวล่าเองเนี่ยเมื่อก่อนเป็นอารามเป็นของวัดใช่ไหมฮะแล้วถูกเป็นของรัฐนะคะเพราะว่าอิตาลีก็มิโซลินีอยู่ช่วงนึงนะคะยึดของทุกอย่างเป็นรัฐหมดนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้ปัจจุบันนี้ก็มีคนเทคโอเวอร์แล้วเป็นร้านขายยาอีกทีนึงอะไรเงี้ยครับผ่านการเทคโอเวอร์มาประมาณ 3-4 คนแต่ว่าสุดท้ายก็น่าจะเป็นสมบัติของชาติไปนะคะแต่ว่าเปิดให้เอกชนมาบริหารพอเอกชนมาบริหารเราก็เลยมีแอลไอริสเป็นกลิ่นหอมใหม่ล่าสุดที่มีความเข้มข้นเป็นระดับโอเดโพฟูมเพิ่งออกเมื่อตอนต้นปีที่ผ่านมานี่เองแต่ว่าแต่ไหนแต่ไรนะคะบ้านนี้ไม่เคยสนใจคำว่าโอเดโคโลนโอเดโชเลหรือโอเดโพฟูมเลยเพราะว่าเขาสร้างน้ำหอมมาก่อนที่จะเกิดคำว่าโอเดโคโลนซะอีกนะคะดังนั้นโอเดโคโลนบ้านนี้ไม่ได้หมายถึงคอนเซนเทรชันแต่อย่างใดนะครับเป็นว่าเป็นคำที่ใส่มาเพราะว่ามันเพิ่งเกิดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคำว่าโอเดโชเลตก็เพิ่งมาเกิดเมื่อหลังจากซานต้ามาเรียโนเวล่าประมาณสัก400ปีแล้วมั้งอะไรอย่างเงี้ยนะฮะพอมีที่มาที่ไปแบบนี้ใช่ไหมฮะกลิ่นหอมของซานต้ามาเรียโนเวล่าเนี่ยมันก็เลยจะมีสไตล์มีคอนเซ็ปต์ที่แตกต่างกับน้ำหอมฝรั่งเศสหรือน้ำหอมจากอเมริกันมีคนเทียบว่าน้ำหอมเนี่ยนะคะมีรากเหง้าเปรียบเทียบได้กับอาหารหรือแฟชั่นก็ได้นะฮะเพราะว่ามันมีที่มาอย่างเช่นกลิ่นของแวร์ซายจะมีคนบอกว่าฉันได้ไปแวร์ซายฉันจะได้กลิ่นของแวร์ซายในสมัยก่อนเพราะว่าแวร์ซายไม่มีห้องน้ำใช่ไหมครับพระเจ้าหลุยส์ต่างๆไม่นิยมอาบน้ำเชื่อว่าน้ำเป็นตัวนำเชื้อโรคมาอะไรเงี้ยน้ำหอมของฝรั่งเศสก็เลยจะเข้มข้นรุนแรงเพื่อที่จะมากลบกลิ่นไม่พึงประสงค์ในขณะที่น้ำหอมของอิตาลีมันมีรากเหง้ามาจากยาจากการรักษากลิ่นมันก็เลยค่อนข้างโรแมนติกและมีเป็นความเป็นธรรมชาติส่วนน้ำหอมของอเมริกัน
มันจะเป็นการเลื่อนของวัฒนธรรมที่น้ำหอมฝรั่งเศสศูนย์กลางความแฟชั่นอะไรเงี้ยแต่ว่าในปัจจุบันในยุคโมเดิร์นแล้วเนี่ยค่ะศูนย์กลางการเมืองเศรษฐกิจสังคมและความแฟชั่นหรูหรามันย้ายมาที่อเมริกาแทนสไตล์คอนเซ็ปต์ของอเมริกามันก็จะมีความเป็นแบบอเมริกันดรีมอ่ะคือทุกคนเข้าถึงได้ราคาถูกลงใครๆก็ใช้ได้แล้วก็ลดทอนความหรูหราแต่ว่าให้มันเป็นแบบอเมริกันไนซ์ให้มันใช้ง่ายเข้าถึงง่ายมากขึ้นอันนี้ก็คือสไตล์ความคลี่คลายของน้ำหอมใช่ไหมฮะคราวนี้เนี่ยมันก็จะมีที่มาที่ไปแบบนี้ถ้าเกิดว่าท่านเข้าใจถึงที่มาที่ไปในการสร้างแบรนด์ในการสร้างน้ำหอมในท่านที่เข้าใจคอนเซปต์ของน้ำหอมบ้านนั้นง่ายขึ้นนะฮะเท่าที่โกลองรู้จักใช้น้ำหอมของซันต้ามาริโนเวล่ามาเนี่ยบอกเลยว่ากลิ่นมันจะมีความเป็นสมุนไพรค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากเนื้อกลิ่นค่อนข้างอิงกับความเป็นธรรมชาติแล้วก็ไม่ฉูดฉาดไม่สร้างกลิ่นที่มันโดดเด่นเด้งมาเพียงแต่ว่ามันจะมีตัวหลักแล้วก็มีตัวอื่นๆมาสนับสนุนกลิ่นเข้าใจง่ายบางทีก็จะเป็นกลิ่นโซลิฟอเรเลยเป็นกลิ่นแบบเดี่ยวๆเลยนะฮะเดี๋ยวโกจะเล่าให้ฟังแล้วก็มาลองดมกันทุกกลิ่นที่โกมีนะฮะบอกก่อนว่าเราเป็นพวกต่อต้านเทรนนิดนึงดังนั้นกลิ่นอะไรของซันต้ามาริโนเวล่าที่ดังๆนะคะอย่างเช่น Aqua de Cuba Vodaspan Tascano ทานโทษนะคะสายเข้ามากดวางก่อน Tascano อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะไม่มีนะคะเราก็จะไม่มีเราก็จะมีกลิ่นที่แบบเฉพาะที่เราชอบเพราะว่าเราก็ไม่รู้จะซื้อกลิ่นดังแต่ว่าเราไม่ชอบทำไมเมโลกราโน่มั้งก็ดังอะไรอย่างเงี้ยโทบาโคทัสคาโน่ก็ดังซึ่งกลิ่นดังๆไม่มีเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะหาซื้อน้ำหอมซันต้ามาริโนเวล่าเราจะดูรีวิวจากเราเป็นหลักก็บอกเลยว่าท่านอาจจะผิดหวังเพราะว่ากลิ่นดังๆเราไม่มีเก็บไว้เลยนะคะเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันแต่ว่าจะขออนุญาตเริ่มจากกลิ่นสวัสดีค่ะคุณเมลอนยินดีมากเลยเรามาเริ่มจากกลิ่นของเรามาเริ่มจากกลิ่นที่อ่อนที่สุดก่อนกันแล้วกันเอ๊ะหรือว่าควรสรุปเวทีเบอร์ก่อนสรุปเวทีเบอร์ก่อนกันแล้วกันนะคะเวทีเบอร์ตัวนี้อยู่กับน้องเวทีเบอร์มา1สัปดาห์นะฮะขออภัยทุกท่านนะฮะกล้องมันจะเอียงเพราะว่าขาตั้งมันจะเสียต้องไปหาซื้อใหม่อยู่กับน้องเวทีเบอร์1สัปดาห์นะคะพบว่าไม่ผิดหวังแล้วก็ไม่เสียใจที่ซื้อมาชอบมากเลยเพราะว่าเวทีเบอร์เนี่ยนะคะเป็นความสบายใจที่ได้ใช้แล้วก็ลองให้ดูเลยก็แล้วกันนะฮะอ๋อแล้วก็น้ำหอมของซันต้ามาริโนเวล่าทุกตัวนะคะจะเป็นขวดแบบแตะแต้มแต่ว่าก็จะมีหัวสเปรย์ไหมท่านเปลี่ยนได้เหมือนกันนะฮะอ่ะเริ่มจากเวทีเบอร์ก่อนตัวนี้1สัปดาห์ที่ใช้มาเพลเชอร์มากเลยเชื่อไม่ได้แปลว่ากดดันนะครับแบบว่ามีความสุขมากกับการได้ใช้กลิ่นเนี่ยจะเปิดมาด้วยกลิ่นของพวกซิตรัสก่อนซึ่งจะเป็นธรรมเนียมนิยมของบ้านนี้เลยนะฮะส่วนมากซิตรัสก็จะไม่พ้นพวกมะนาวหรือเบอร์กามอสอะไรเงี้ยทีแต่ว่าตัวนี้เนี่ยพอมันมีซิตรัสปุ๊บเนี่ยนะคะมันไล่ลงมาเนี่ยมันมีกลิ่นคล้ายๆกับกุหลาบแต่ว่าโกดมว่ามันเป็นตะไคร้มากกว่าในโน้ตที่เขียนไว้เนี่ยนะคะเขาบอกว่ากลิ่นนี้นะคะก็จะมีท็อปโน้ตเป็นเลมอนจัสมินบิตเตอร์ออเรนจ์พีลนะคะก็คือมีมะนาวมีมะลินะคะแล้วก็มีเปลือกส้มขมมิดเดิลโน้ตมีกุหลาบมีบิตเตอร์ออเรนจ์ฟลาวเวอร์หรือดอกส้มนะคะแล้วก็มีหญ้าแฝดเบสโน้ตเป็นพัชชูรีโอ๊กมอสแล้วก็วานิลาที่แน่ๆเลยนะคะมะนาวมะกรูดซีทรัสเนี่ยได้ก่อนแน่นอนแต่ว่าพอผ่านไปสักพักนึงเนี่ยนะคะก็จะเป็นกลิ่นของกุหลาบเจือมากับกลิ่นขมๆดินๆของหญ้าแฝกแล้วก็จะคงเป็นหญ้าแฝกต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ตอนท้ายกลิ่นมากๆเลยเนี่ยก็จะมีความแห้งสะอาดปนฝุ่นๆ นิดๆนะฮะของพาชูรี่ขึ้นมากุหลาบคือฝรั่งบางทีมันก็จะโดนหลอกเนาะฝรั่งมันไม่ฝรั่งเขาไม่เคยดมเลมอนกราสนะคะแต่ว่าถ้าใครดมนะฮะลิเซียคูบีบ้านะคะเลมอนกราสเจอราเนียมแล้วก็กุหลาบเนี่ยมันจะมีความคล้ายกันใช้ค่ะวันนี้มากลางวันแสกๆบ้างนะคะนานๆจะเจอกันกลางวันบ้างนะคะก็ลองใช้แล้วนะคะตัวนี้ถ้าเกิดว่าใช้กับผิวเนื้อเนี่ย
ยิ่งนานวันยิ่งใช้ไปอ่ะกลิ่นก็จะยิ่งละมุนขึ้นกลิ่นจะกลมกล่อมขึ้นกลิ่นหญ้าแฝกเนี่ยนะคะส่วนมากจะเป็นกลิ่นเขียวสโมกกี้เล็กๆมีความเป็นหนังเป็นดินด้วยใช่ไหมคะแต่ว่าตัวนี้ไม่เป็นแบบนั้นตัวนี้มันจะมีความกลมแล้วก็มีความนุ่มนวลอยู่ในเนื้อกลิ่นแต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็มีความเป็นธรรมชาติสูงมากๆเลยนะคะก็มีน้ำมันเวทิเวอร์อยู่บ้างนะคะก็พบว่าการเอาเลมอนกราสการเอามะนาวมาตัดกับเวทิเวอร์เนี่ยมันเข้ากันได้ดีเป็นปีเป็นคลุยนะคะกลิ่นนี้เนี่ยติดทนมากนะแต่ว่าเป็นกลิ่นติดทนอย่างอ่อนก็คือทั้งวันน่ะตั้งแต่ประมาณ8โมงจนถึงทุ่มนึงเนี่ยถ้าดมกลิ่นจะได้กลิ่นอ่อนๆละมุนอยู่ที่ตัวแต่ว่าไม่ได้กระจุยกระจายอะไรดังมากมายขนาดนั้นนะก็เป็นอีกกลิ่นนึงที่เพลิดเพลินในการใช้แต่ว่าเพื่อนๆดูไปสักพักนะคะจะเห็นพัฒนาการของแพ็กเกจของซานต้ามาเรียโนเวล่านะครับว่าเป็นอย่างไรตัวนี้ก็พูดละเอียดหน่อยละกันเนาะเพราะตัวอื่นๆเนี่ยเราเคยพูดไว้แล้วในคลิปเก่าๆไปย้อนดูได้นะฮะว่ามันเป็นความสบายใจที่ได้ใช้แล้วก็เหมาะกับอากาศกรุงเทพช่วงนี้อากาศที่เอาแน่เอานอนไม่ได้เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวเฉอะแฉะดีมากค่ะแล้วก็ใครเป็นสายเวทิเวอร์ที่อยากให้เป็นเวทิเวอร์ที่ยูนิเซ็กซ์ไม่ออกแมนมากเหมือนตัว Vetiver Extreme ของ Guerlain อะไรแบบนี้นะคะหรือว่าอีกตัวหนึ่งที่เป็น Vetiver ที่สวยนะคะก็คือ Vetiver Bourbon ของตัว Monotheme ตัวนี้เนี่ยให้คะแนนสูสีกันเลยในความสวยงามนะคะเพียงแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะอ่อนนุ่มแล้วก็แห้งเป็นกระดาษมากกว่าในขณะที่ตัวนี้เนี่ยจะมีความขมเขียวแล้วก็เป็นความเป็นฝุ่นดินอโรมาติกดีกว่านะคะคุณแมงปอสวัสดีค่ะดังนั้นเนี่ยก็บอกเลยว่าชอบนะคะแล้วก็น่าจะเป็นตัวที่เราจะสวมมงให้เพราะว่าเรามีหัวสเปรย์ของซานต้ามาเรียตัวนึงเนี่ยที่ยังไม่ได้ใช้ก็ถ้าจะตัวไหนจะใช้บ่อยเราจะเสียบหัวถ้าเกิดตัวไหนไม่ใช้เราจะเอาไว้แบบนี้เพราะเราว่าแบบนี้สวยกว่าก็คิดว่าน้องน่าจะได้เสียบมงนะคะก็ถือว่าเป็นอีกตัวนึงแหละที่มีความเพลิดเพลินในการใช้แล้วชอบเนื้อกลิ่นไม่มีอะไรมากเลยนะคะเข้าใจได้ง่ายๆเลยว่าเป็นหญ้าแฝกเพียงแต่ว่าเขามีเนิร์ดโน้ตอื่นมาเสริมให้มันเด่นเท่านั้นแล้วคิดว่าโน้ตมะนาวกับโน้ตตะไคร้ในนี้ช่วยให้กลิ่นนี้เนี่ยมีความเก๋ได้มากขึ้นในทางเดียวกันกลิ่นไม่ได้หวือหวาไม่ได้สมัยใหม่เลยนะคะโบราณโบราณนะคะกลิ่นแบบเนเชอรัลสูงมากนะต่อมาโกจะเริ่มไล่ตัวที่อ่อนบางที่สุดไปยังกลิ่นที่ค่อนข้างเข้มที่สุดนะฮะอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจของบ้านซานต้ามาเรียโนเวล่าตัวก็คือตัวนี้ไม่ใช่น้ำหอมแต่เป็นมีกลิ่นหอมตัวนี้นะคะเป็นอควาเดอเอิร์บบ้านซานต้ามาเรียนะฮะมันเหมือนกับตัวนี้เนี่ยมันซานต้ามาเรียเฮอร์บวอเตอร์มันเป็นเหมือนกับโทเนอร์เป็นเหมือนกับน้ำตกหรือว่าเป็นเหมือนกับbody splash แต่ว่าแทบจะไม่ได้ติดทนอะไรเลยนะคะเขาแนะนำให้ใช้ตัวอุ่นน้ำหยดนะฮะขออภัยนะฮะเขาแนะนำให้ใช้ตัวนี้เนี่ยประบนผิวหลังอาบน้ำเพื่อเพิ่มความสดชื่นกลิ่นเนี่ยนะคะเป็นกลิ่นมิ้นมาก่อนเลยแล้วก็โกเข้าไปอ่านมาเนี่ยนะกลิ่นนี้ก็จะมีทั้งลาเวนเดอร์มิ้นโรสแมรี่นะคะแล้วก็มีกลิ่นพัชชูรี่ด้วยเป็นเฮอร์บวอเตอร์นะคะแต่ว่าเวลาโกใช้โกชอบจะเอาใส่ในขวดสเปรย์แล้วก็ฉีดหน้ามากกว่าจะมีความเย็นๆนิดๆต้องระมัดระวังถ้าเกิดว่าผิวตัวนั้นมีแผลหรือว่าแบบไปโดนแดดมาอะไรเงี้ยอาจจะทำให้แสบได้นิดหน่อยนะฮะแต่ว่าเป็นกลิ่นที่ปลุกความสดชื่นมันบางเบายิ่งกว่าบางเบาอีกดังนั้นเนี่ยใช้ไปเลยตามสบายปรับตัวเอาความสดชื่นหรือว่าบางคนเนี่ยต่างประเทศฝรั่งบางคนก็ใช้แทนโทนเนอร์หรือใช้แทน after shave ได้เหมือนกันนะเพราะว่าน่าจะมีเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์ผสมมานิดหน่อยตัวนี้หอมมากตัวนี้เป็นแบบกลิ่นหอมมิ้นอ่อนๆลาเวนเดอร์อะไรเงี้ยใช้แล้วก็มีความเย็นวาบที่ผิวอะไรเงี้ยนะฮะหน้าร้อนเหมาะมากฉีดตัวฉีดหน้าอะไรเงี้ยสบายใจนะคะอันนี้ก็เป็นHerb Waterเป็นอีกตัวนึงที่แบบซื้อมาชอบมากนะฮะตัวนี้ก็เป็นขวดที่2แล้วนะคะเหมือนสเปรย์น้ำแร่สดชื่นใช่ค่ะแต่อย่าให้เข้าตานะคะมันมีมินนะมันจะเย็นแสบตาได้อยู่นะคะมาขวดที่2เป็นขวดที่
ไม่ใช่น้ำหอมเหมือนกันนะฮะไม่ให้น้ำหอมเช่นกันแต่ว่าเป็นรูมสเปรย์นะคะรูมสเปรย์ของซันต้ามารีโนเวล่าเนี่ยเขาแบ่งเป็น4ฤดูที่โกมีเนี่ยเป็นฤดูร้อนนะฮะไม่ออกนะคะพยายามไม่อ่านดีกว่านะครับเพราะว่ากลัวอ่านผิดนะฮะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยก็ฉีดให้ฟุ้งไปในอากาศนะกลิ่นมันจะเป็นกลิ่นของใบเบลลาเวนเดอร์อะไรโคลฟอะไรแบบนี้นะฮะให้ความรู้สึกสดชื่นเหมือนมีดอกไม้บานบางๆแต่ว่าไม่ฟอรัลขนาดนั้นนะฮะส่วนมากเป็นเฮอร์ปี้มากกว่าแล้วก็กลิ่นไม่ได้ติดทนอะไรมากมันก็ใช้ให้มันสดชื่นประเดี๋ยวประดาวอะไรอย่างเงี้ยได้นะฮะก็เป็นอีกตัวนึงที่ชอบนะฮะแล้วก็ได้มาไม่แพงด้วยได้มามือสองนะฮะแต่ว่าก็ประหลาดใจที่แบบเออกลิ่นมันดีเหมือนกันแล้วก็ทำให้เราอยากได้ตัวอื่นๆตามมานะฮะตัวนี้ก็เป็นรูมสเปรย์ที่ใช้ง่ายของ Santa Maria Novella นะคะแล้วก็ตัวถัดมาน่าจะเป็นตัวที่กลิ่นอ่อนหน่อยตัวนี้ชื่อกลิ่นกาดีเนียผมมีกาดีเนีย2ตัวแต่กาดีเนียก็แรงอยู่นะเราเอาเป็นลาเวนเดอร์ก่อนดีกว่าอันนี้ไอริสไม่เอานะคะไอริสรีวิวไปแล้วโรซ่าก็ไม่เอานะฮะเป็นซากุระซากุระก็ไม่เอานะฮะซากุระมีแล้วเอาเป็นตัวนี้ Lavender Imperial ตัวนี้ก็เป็นง่ายๆเป็นในกลุ่มคล้ายๆแบบ Soliflore เหมือนกันก็คือเป็นกลิ่น Lavender จะๆชัดๆคือ Lavender ของ Santa Maria Novella มี2ตัวนะฮะก็มี Lavender Imperial กับ Lavender Umbra โน้ตต่างกันนิดเดียวนะฮะอย่าง Lavender Imperial ปกติไว้แม้ Lavender Imperial ก็จะเป็น Lavender ที่สะอาดแห้งๆนะคะแล้วก็ให้เดาใครชอบกลิ่น Lavender ก็น่าจะชอบได้ง่ายๆเลยตัวนี้เป็น Lavender ที่แบบเหมือน Lavender ที่เราเคยดมทั้งลาเวนเดอร์สดและลาเวนเดอร์แห้งจากดอกนะฮะให้นึกถึงลาเวนเดอร์ที่เราดมแห้งๆแต่ว่ามีมะนาวมาตัดนิดนึงแล้วก็เบสเป็นซีดาวูดบางๆกลิ่นนี้เนี่ยเหมือนจะไม่ทนเต็มที่บนผิว2ชั่วโมงแต่ความ Amazing ก็คือถ้าเกิดว่าเราไปทำกิจกรรมใดๆมาใช้ตัวนี้ลงบนตรงโดยตรงกับผิวนะฮะแล้วก็มีเหงื่อออกอะไรแบบนี้ช็อปที่ไทยไม่อยู่แล้วค่ะช็อปที่ไทยไปนานมากแล้วก็กลิ่นมันจะฟื้นคืนชีพได้เมื่อเจอความชื้นหรือเจอเหงื่อตัวนี้เป็นตัวที่เป็นลาเวนเดอร์ที่เรารู้สึกว่าเหมือนดมลาเวนเดอร์สดเลยอ่ะเหมือนเราดมลาเวนเดอร์แบบลาเวนเดอร์จริงๆแบบไม่มีอะไรปลอมปนอยู่ในนั้นนะคะไม่ใช่ลาเวนเดอร์สดนะเป็นลาเวนเดอร์แห้งเหมือนหรือเป็นน้ำมันลาเวนเดอร์เอเซนเชียลเราออยล์ลาเวนเดอร์อ่ะแต่ว่าเพียวๆไม่มีอะไรปนแต่ว่าในกลิ่นมันช่วงเปิดมันจะมีความขมของมะนาวมานิดๆแล้วช่วงปลายมันจะมีความจืดโล่งๆของสนซีดาเข้ามาตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่ใช้ง่ายแล้วก็ใช้สไตล์แล้วก็ให้ความรู้สึกคลาสสิกแต่มันมีอะไรสักอย่างนึงเพราะว่ามันไม่ได้ซีทรัสมากเท่ากับมันจะมีตัวลาเวนเดอร์ของเกอร์แลงมันยังไม่ได้เพียวเท่าตัวนี้สวัสดีค่ะคุณพิมพ์สวัสดีค่ะสบายดีค่ะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ไม่เสียใจที่ไม่ได้ซื้อมาเพียงแต่ว่าหาโอกาสใช้ยากเพราะว่ามันเหมือนกับมันไม่ค่อยทนแต่อย่างที่บอกไปนะคะจริงๆมันไม่ใช่ไม่ทนนะมันทนเพียงแต่ว่ามันอาจจะต้องอาศัยตัวความชื้นหรือว่าอุณหภูมิในร่างกายกระตุ้นให้กลิ่นมันฟุ้งออกมาคลีนมากแล้วก็เนเชอรัลมากธรรมชาติมากตัวนี้นะคะเราเห็นว่าใครๆก็ใช้ได้เป็นกลิ่นที่ใช้แล้วดูใจดีนะคะแล้วก็ดูเป็นแบบสายธรรมชาติใส่เสื้อสีขาวอยู่ตลอดเวลาอะไรประมาณนี้นะฮะนี่คือลาเวนเดอร์รองลงมาก็จะเป็นตัวซากุระไม่เอานะฮะซากุระยังโอ้โหตัวนี้ยิ่งไม่ต้องเลยนะฮะเออตัวสีเนี่ยนะฮะมันจะบอกได้อ่ะตัวนี้จีเนสตราชอบมากแค่ไหนถามว่าถ้าตัวไหนชอบมากนะคะจะมีไซส์ใหญ่ถ้าตัวไหนชอบมากจะมีไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่คือ250 ml เราเริ่มจาก Ginestra ก่อน Ginestra ก็คือดอกไม้กวาด clean มันดีมันพูดไม่ออกมันดีจริงๆตัว Ginestra นะ Ginestra เนี่ยให้จินตภาพของ
ทุ่งหญ้าสีเขียวที่มีดอกไม้สีเหลืองในช่วงซัมเมอร์มันเหมือนกับให้นึกถึงการถ้าเป็นคนไทยก็แบบให้นึกถึงทุ่งดอกปอเทืองในหุบเขาอะแบบนั้นมันมีความสีเหลืองมันมีความเฟรชมันมีความเขียวมันมีความคมอยู่ในกลิ่นแล้วมันเป็นกลิ่นดอกไม้กวาดแล้วก็ผสมมาด้วยมะนาวผสมมาด้วยมะลิแล้วก็มีกุหลาบจางๆท้ายกลิ่นเป็นวิทิเวอร์อ่อนๆแล้วติดทนมากนะคะตัวนี้ชอบมากแค่ไหนจริงจังแค่ไหนแค่ไหนจริงจังก็ตอนนั้นก็ซื้อมาที่ช็อปไทยเนี่ยประมาณ10,000 กว่าบาทนะฮะ210 บาทแล้วก็ที่ยุบไปเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้หรอกนะเพราะมันใช้ยากเอาจริงต้องยอมรับว่าที่บางอันที่ไม่ค่อยยุบเนี่ยบางทีมันใช้ยากเพราะว่าอะไรมันต้องมาแบบจึ๊กๆๆๆแบบเนี้ยที่ยุบไปส่วนมากที่แบ่งให้เพื่อนแบ่งให้เพื่อนไปลองกันหรือก็แบ่งขายไปบ้างอะไรเงี้ยนะขอดูโน้ตนิดนึงนะฮะว่าโกได้เปิดจีเนสตราพังไว้หรือเปล่าจีเนสตราเปิดค้างไว้นะครับจีเนสตราจากฟรากรานติอันนี้เป็นโน้ตจากเว็บฟรากรานติก้านะคะก็จะเป็นแอมเนี่ยฮะนี่จะเสียเวลาตรงนี้แหละก็จะเป็นดอกไม้กวาดนะคะนาร์ซิสซัสไวโอเลตดอกส้มดอกกล้วยไม้นะคะแล้วก็โอ๊กมอชเบิร์ชแล้วก็เรซินไม้เบิร์ชด้วยหรอมีความเข้มๆไม่ๆนิดหน่อยไม่นะกลิ่นนี้เนี่ยเราไม่ได้นึกถึงไมชเบิร์ดเรานึกถึงความเขียวที่ค่อนข้างคมแล้วก็อาจจะมีความตุ่นตุ่นหนังหนังนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันไบรท์มันให้ออร่าเป็นสีเหลืองมีกระจ่างแล้วก็ทุ่งดอกไม้บานในฤดูร้อนพูดได้แค่นี้นะคะตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่ชอบมากลองลงมานะคะแล้วก็โรซ่าโรซ่านี่ก็เป็นอีกกลิ่นนึงที่น่าสนใจโรซ่าคือกลิ่นของกุหลาบนะฮะหลายที่ก็จะบอกว่ามันเป็นกุหลาบเซนติโฟเรียบางคนก็จะบอกว่ามันเป็นทาอีฟบางคนก็บอกว่าเป็นเมโรสเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นดอกกุหลาบแบบไหนนะฮะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยที่แน่ๆคือมันเป็นกุหลาบยุคเก่านะฮะมันเป็นกุหลาบที่ใช้กลิ่นตะไคร้ดันให้กุหลาบมันชัดขึ้นไม่ใช่เจอราเนียมฝรั่งเขาไม่รู้จักตะไคร้นะคะเขาไม่รู้ว่าตะไคร้อ่ะมันเป็นยังไงดังนั้นเนี่ยเวลาเขาดมเขาก็อาจจะรีมายไปถึงแบบสเปรย์ยากันยุงที่เคยมาลองบ้านเราอะไรเงี้ยหรือว่าแบบพวกสเปรย์ฆ่าแมลงอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วตัวนี้เนี่ยเป็นกุหลาบในช่วงแรกที่มันมีความฉ่ำเป็นสีชมพูจัดแล้วก็ออกลิ้นจี่นิดๆนะคะเป็นกุหลาบลิ้นจี่มีความฉ่ำจากดามัสโคนแต่ว่าเขาใช้เราไม่แน่ใจว่าเป็นพาวมาโรซ่าซึ่งเป็นต้นไม้ในตระกูลของตะไคร้หรือว่าใช้เลมอนแกรสเลยอ่ะในการดันกลิ่นทำให้กลิ่นโรซ่าในนี้เนี่ยมันเป็นกุหลาบโบราณที่มันเหมือนมิกซ์กันระหว่างทีโรสของเพอร์ฟูเมอร์เวิร์กช็อปนะคะกับใช่ค่ะจริงๆแล้วกุหลาบมันมีกลิ่นตะไคร้แนบอยู่ในนั้นแต่ว่านี้มันเป็นแบบกุหลาบลิ้นจี่ก่อนอ่ะแล้วสุดท้ายมันจะเป็นตะไคร้แล้วสุดท้ายมันก็จะเป็นแอมเบอร์จางๆอยู่ในเนื้อกลิ่นตัวนี้เนี่ยไม่ใช่กุหลาบที่ทันสมัยบอกเลยถ้าท่านชอบโคลเอหรือท่านชอบแบบกุชชี่ฟอรัลอะไรแบบนั้นไม่ใช่แบบนั้นกุหลาบแบบนี้ทำให้เรานึกถึงเฟลเดอร์บันการีอาไม่นึกถึงมันอันนั้นเฟลเดอร์บันการีมันแป้งไปนึกถึงทีโรสอะว่าง่ายๆนะฮะทีโรสของพุ่มพวงช็อปแต่ว่าไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นแล้วก็กลิ่นมันอ่อนกว่านั้นหน่อยแล้วมีความฟรุตตี้กว่านั้นหน่อยแต่ก็ไม่ได้ชาขนาดนั้นกุหลาบในนี้ไม่ใช่กุหลาบที่แบบดมแล้วเป็นความเป็นชาๆนะฮะจะมันเป็นกุหลาบแบบแล้วก็ไม่แป้งแล้วก็เป็นเฟรชเป็นกุหลาบสดๆอะแต่ว่ามันสไปซี่ด้วยเนี่ยตอนเนี้ยเนี่ยฉีดแป๊บเดียวนะเมื่อกี้นี้ยังฉ่ำๆลิ้นจี่อยู่เลยนะตอนนี้เนี่ยเริ่มมีความแหลมคมมีความเมทัลลิกของตะไคร้เจือเข้ามาอันนี้มีรีวิวอยู่แล้วนะคะไปย้อนดูรีวิวอย่างละเอียดได้แต่ว่าถือว่าใช้น้อยค่ะแล้วก็ใช้ในปริมาณน้อยด้วยแล้วก็ไม่ต้องใช้เยอะกลิ่นก็ชัดเจนในขณะที่ความเข้มข้นก็เขียนว่าไม่เป็น EDC แต่ว่าอย่าลืมนะคะว่าบ้านนี้เนี่ยเกิดมาก่อนคำว่า EDC
นะคะเกิดมาก่อนคำว่าดูโคโลนดังนั้นบ้านนี้เขาไม่แคร์หรือว่าความเข้มข้นคอนเซนเทรตมันเป็นแบบไหนเขาทำก็คือเขาทำประมาณนี้นะฮะกลิ่นติดทนชัดเจนแน่นอนแล้วก็มาดามเบาๆอย่ามาหาความสมัยใหม่จากกุหลาบอันนี้ไม่ได้แต่ว่ามันไม่ใช่ไม่หอมนะจริงแต่ว่ามันอาจจะต้องเลือกคนใช้นิดนึงแล้วก็เด็กๆอาจจะได้กลิ่นแล้วคงจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะฮะจากกุหลาบโรซ่าของซานต้ามาเรียโนเวล่าเนาะยังมีอีกหลายกลิ่นเลยนะคะเรามาต่อกันที่น่าจะหอมรองลงมาหน่อยหอมอ่อนเราจะไล่จากอ่อนไปเข้มเนาะก็คือกาดิเนียโกมีกาดิเนีย2ขวด นะคะก็คือแพ็กเกจเก่าอันนี้คือแพ็กเกจเก่าเนาะเพราะแพ็กเกจอย่างเงี้ยคือแพ็กเกจใหม่นะคะแล้วก็แพ็กเกจเก่ามากอันนี้แบบเป็นสีทองเข้าใจว่ากลิ่นน่าจะแบบออฟออฟไปแล้วนิดนึงอ่ะกลิ่นอันนี้ก็ซื้อถือว่าเอาแพ็กเกจแล้วกันเนาะเพราะว่าท็อปเสียไปแล้วนะคะกาดิเนียทิ้งไปอุ้ยกุหลาบกุหลาบหอมเนี่ยดมแล้วก็ยังได้มีความแบบฟรุตตี้อ่อนๆเป็นแบบฉ่ำๆนิดนึงแต่ว่าก็ตะไคร้มาจะมาย้อนมาดมกุหลาบมากาดิเนียกันค่ะกาดิเนียของซานต้ามาเรียโนเวล่าเป็นกาดิเนียที่โกรธชอบมากที่สุดพูดเลยว่าชอบมากกว่ากาดิเนียของชาแนลกาดิเนียของแบรนด์ไหนเที่ยวที่ลองมานะคะก็ชอบกาดิเนียบ้านนี้ที่สุดเพราะกาดิเนียที่นี่มันจะมีความเขียวแล้วก็มีความคมของสไปซี่นิดนึงมันเป็นกาดิเนียเซเรียลนะถ้าจะไปดมกาดิเนียจริงๆก็ไม่ได้กลิ่นแบบนี้แหละแต่ว่าไม่รู้เป็นอะไรมันให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาตินี่มันมีความเขียวเปิดมาก่อนเลยซึ่งกาดิเนียไม่ได้เป็นแบบนี้นะคะเนี่ยเขียวละมุนมันเหมือนกับได้กลิ่นน้ำด้วยได้กลิ่นใบไม้ด้วยได้กลิ่นลมเย็นๆด้วยแล้วก็กาดิเนียในนี้ค่อยๆจะทวีความครีมมี่มาทีละนิดมันไม่ได้ครีมมี่เลยเพราะจริงๆแล้วกาดิเนียถ้าไปดมกาดิเนียกาดิเนียบ้านเราเนี่ยนะมันคือดอกพุดนะฮะขอให้ท่านไปดมดอกพุดซ้อนหรือดอกเกตถวาน่ะท่านจะพบว่ากลิ่นเหมือนแบบสตรองแล้วมันก็รุนแรงใช่ไหมฮะแต่กาดิเนียเนี่ยมันมีความเป็นธรรมชาติในเชิงของความเป็นธรรมชาติแบบเซเรียลอะไม่ใช่ Soliflore ที่แบบมีดอกกาดิเนียดอกเดียวมาตุ้มๆแต่ว่าอันนี้มันจำลองบรรยากาศของสวนกาดิเนียยามเช้าหลังฝนตกมาด้วยซึ่งจริงๆกาดิเนียบานตอนกลางคืนนะฮะมีความฉ่ำเย็นมาก่อนแล้วมีความเขียวแล้วก็ความครีมมี่ของกาดิเนียจะค่อยๆมาถ้าใครชอบกาดิเนียของ Chanel นะคะตัวนี้มีความคล้ายเพียงแต่ว่าตัว Chanelยังหวานกว่าในขณะที่ตัวนี้มีความเฟรชมีความเขียวมากกว่าแล้วก็นุ่มนวลเริ่มความครีมมี่อ่อนๆเริ่มมาแล้วไม่ได้ฉุนไม่ได้รุนแรงนะคะกาดิเนียจากบ้านนี้เนี่ยใครอยากลองใช้น้ำหอมกาดิเนียแต่แบบไม่เอาเข้มมากอ่ะกาดิเนียของซานต้ามาเรียโนเวล่าถือว่าเป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่ใช้ได้ชอบมากกว่าโกลองกาดิเนียมาหลายตัวเนาะชาแนลก็ยังก็ให้สูสีกันละกันนะแต่ชอบตัวนี้มากกว่าหน่อยนึงแล้วก็กาดิเนียของเพนทาลิกอนเอ่ยกาดิเนียของโมโนตีมเอ่ยอะไรเงี้ยก็ยังไม่ชอบเท่าเราชอบความเขียวความเฟรชของกาดิเนียในนี้ในขณะเดียวกันมีความครีมมี่บางๆเท่านั้นนะครับตัวนี้น่าจะมีรีวิวไว้แล้วด้วยนะครับสามารถไปย้อนดูรีวิวได้เนาะแล้วก็เราจะเริ่มมาแรงขึ้นแรงขึ้นนะคะนั่นก็คืออะควาเดอร์ซิซิเลียอะควาเดอร์ซิซิเลียก็คือน้ำของเมืองซิซิลีนะคะซิซิลีมีอะไรมีน้ำมีส้มนะคะมีส้มดังนั้นและกลิ่นนี้เนี่ยจะเป็นน้ำหอมโทนโคโลนค่ะที่จะเปิดมาด้วยท็อปซิตรัสที่สดใสนะคะขออนุญาตไม่ฉีดเนาะมันจะฟุ้งนะคะเปิดมาด้วยท็อปที่สดใสแต่ว่าขออนุญาตเอาเป็นการแต้มแต่เปิดมาด้วยท็อปที่สดใสแล้วก็กลางกลิ่นก็จะเป็นดอกส้มตามสไตล์นะคะส่วนเบสเป็นโอ๊กมอสส้มมันเลยส้มสดเฟรชซิตรัสมากนะคะโครงสร้างกลิ่นแนวโอโดโคโลนเป็นอย่างไรก็คือเป็นโครงสร้างคลาสสิกของน้ำหอมนะคะซึ่งพูดอีกครั้งว่ากลิ่นนี้มันมาก่อนคำว่าโอโดโคโลนเนาะแต่ว่ามันคงจะเป็นโครงสร้างคลาสสิกของในยุคนั้นนะคะที่จะเปิดมาด้วย
สมุนไพรหลายๆอย่างนะคะหรือว่าพวกซิตรัสนะฮะลาเวนเดอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็โยนท่อนกลางมาที่ฟลอรัลอาจจะเป็นมะลิหรืออาจจะเป็นดอกส้มแล้วเบสเนี่ยก็อาจจะเป็นพวกวูดดี้หรือว่าอาจจะเป็นเฮิร์บบางอย่างไม่ว่าจะเป็นโอ๊กมอสไม่ว่าจะเป็นพัชชูรี่หรือว่าไม่ว่าจะเป็นแบบพวกไม้สนอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเป็นพวกยางไม้ต่างๆอะไรเงี้ยอาควาซิซิลีถ่ายทอดความไบรท์ความสดใสของแคว้นซิซิลีนะคะซึ่งมีผลงานเด่นก็คือส้มอยู่ในนี้นะคะน้ำมันส้มชัดเจนหอมเฟรชใช้ได้แล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็นโทนโคโลนที่เหมือนจะไม่ทนอีกเช่นกันนะคะแต่จริงๆเราทนใช้แล้วก็มีความกระจ่างอยู่ในเนื้อกลิ่นแล้วก็ใช้แล้วสบายมากสดชื่นไม่ออฟเฟนซีฟแล้วก็ไม่ได้ทำลายใครทั้งนั้นแล้วก็กลิ่นก็จะเหมือนจะอ่อนบางแต่ทันทีที่คุณออกกำลังกายหรือว่าทำกิจกรรมแล้วร่างกายมันฮีทอัพขึ้นอ่ะกลิ่นก็พร้อมจะตีขึ้นมาให้สดชื่นขึ้นอีกครั้งนะดอกส้มเนี่ยนะคะเริ่มเป็นส้มเขียวๆเกลี่ยๆกับดอกส้มละสดชื่นมากค่ะตัวนี้ความเป็นธรรมชาตินะคะของบ้านนี้เนี่ยมันเป็นจุดอ่อนมันเป็นจุดเด่นที่ทำให้โกใจอ่อนกับบ้านนี้ก็คือเราชอบความใสความเขียวความกรีนหรือว่าความอ่อนบางที่หาได้จากบ้านนี้ซึ่งมีอยู่ในแทบทุกกลิ่นแล้วก็บ้านอื่นเรียนแบบได้ยากบ้านอื่นในแมตยาทุกๆกลิ่นของเขาเนี่ยนะคะจะมีความเป็นธรรมชาติสูงทั้งนั้นอุ้ยอุ้ยจะร่วงนะครับตัวนี้ดูอัมบราเดี๋ยวค่อยลองนะคะก็คือตัวแอมเบอร์นั่นเองนะฮะตัวนี้ออปโปรพาชูลี่เดี๋ยวค่อยลองกันแรงมากออปโปรพนักก็แรงมากเหมือนกันจัสมิโนแรงสุดนะฮะอ่ะมาที่ไอริสเพิ่งรีวิวไปเมื่อสัปดาห์2สัปดาห์ที่แล้วก็ไปย้อนดูรีวิวได้แต่บอกเลยว่าเป็นไอริสที่ผมไม่เคยดมจากไหนไม่เคยดมจากใครได้เป็นไอริสแบบนี้เลยนะคะคาดเดาว่าน่าจะเป็นเอาน้ำมันไอริสมาละลายขายกับไวโอเลตแล้วก็แบบอาจจะเป็นอินสปิเรชันของน้ำหอมตัวใหม่ล่าสุดของเขาคือแอลไอริสด้วยนะฮะเป็นที่มาของการรื้อใช้น้ำหอมของซานต้ามาริโนเวล่าตัวนี้แหละดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับหาซื้อไม่ได้แล้วดังนั้นก็รีวิวไปก็จะไม่รู้ยังไงแต่ว่าเขียวขมแห้งสกปรกแบบไม่ใช่แบบเดอร์ตี้อะไรแบบนั้นมันเหมือนดินเหมือนฝุ่นเหมือนของที่อยู่ในดินแห้งๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันดิบแล้วก็รอมากตัวนี้มันต้องไปลองดูรีวิวกับย้อนดูได้นะไม่พูดซ้ำแล้วก็สปาร่า3นะฮะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่อ่อนถือว่าเป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่ชอบของบ้านนี้นะฮะก็คือสักการะหรือว่าดอกส้มนั่นเองตอนนี้มี2ขวดนะฮะนี่จะเห็นรายละเอียดอยู่ตรงนี้นะสักการะนะฮะตัวนี้เป็นตัวที่โกรธชอบมากแล้วพอมันเหลือน้อยไม่กล้าใช้จนกระทั่งได้ตัวนี้มาเนี่ยถึงจะกล้าใช้นะฮะแต่ถึงเวลาจริงๆแล้วก็ไม่กล้าใช้เพราะว่ากลัวว่ามันเปลี่ยนสูตรก็เลยสลับกันใช้ซาการ่าหรือก็คือดอกส้มนั่นเองนะครับโกน่าจะมีลิสต์เอาไว้นะคะว่ามีกลิ่นโน้ตอะไรบ้างแต่ว่าหลักๆก็คือง่ายๆเลยก็คือดอกส้มค่ะดอกส้มเนี่ยจะถูกเอามาใช้ในการทำน้ำหอมเยอะมากเนาะกลิ่นท็อปโน้ตก็จะเป็นส้มนะคะกิ่งก้านใบส้มเบอร์กามอตเลมอนเบวีน่านะคะมะนาวเกรฟฟูดลาเวนเดอร์มิดเดิลโน้ตเป็นแอฟริกันออเรนจ์ฟลาเวอร์หรือว่าดอกส้มแอฟริกันนะคะมะลิคาร์เนชันเจอราเนียมแล้วก็เบสเป็นโอ๊กมอสต่างๆนานาใดๆไม่ได้มีอะไรง่ายไม่ได้มีอะไรนอกจากดอกส้มค่ะตัวนี้เนี่ยมันจะออกโซปี้นิดๆในช่วงกลางแต่ไม่แห้งปกติดอกส้มเนี่ยมักจะทำให้กลิ่นแห้งเป็นแป้งหรือว่าเป็นสบู่ในช่วงท้ายช่วยให้กลิ่นมันแบบทนทานขึ้นแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันมีความเฟรชตั้งแต่ต้นจนจบมีความเป็นดอกส้มเบ่งบานที่ไม่เป็นน้ำผึ้งมากถ้าเป็นน้ำผึ้งมากเราก็ชอบนะแต่มันจะหวานเกินไปแต่ตัวนี้มันมีความเขียวมันมีซิตรัสเปิดในช่วงแรกซึ่งจะอยู่แป๊บเดียวแล้วก็ดอกส้มยิงยาวเลยยิงยาวตั้งแต่ต้นจนจบเต็มวันมีแต่ดอกส้มไม่แห้งไม่แป้งไม่ดราย
คงความชุ่มฉ่ำแบบนี้ตั้งแต่ต้นจนจบซึ่งมันหาแบบนี้ไม่ได้ในดอกส้มที่ไหนเวลาดอกส้มเวลาเราอยากได้ดอกส้มเพียวๆอ่ะมันมักจะไม่น้ำผึ้งมากจนเกินไปก็คือก็หายไปไม่ทนแต่ว่าตัวนี้ดอกส้มทั้งวันที่ไม่หวานมากจนเกินไปแต่มีความเป็นดอกส้มนะแล้วอยู่ยาวมันเป็นเหตุผลที่เราให้ความชอบกลิ่นนี้แล้วก็ชอบมากแล้วก็ใช้บ่อยมากแล้วก็ยังคงไม่มีดอกส้มของแบรนด์ไหนเอาชนะใจโกไปได้นะคะยังคงชอบดอกส้มซาการ่าของซานต้ามาริอาโนเวล่าที่นี่ที่เดียวเนโรลิโฟโตฟิโนก็ยังสู้ไม่ได้นะคะแล้วก็มั่นใจรักปักใจอยู่กับดอกนี้เท่านั้นนะคะคิดว่าเดี๋ยวจะหาซื้อ250 ml มาใช้ถ้ามีขายนะต้องลองนะไม่ต้องลองหรอกเปลืองลองนิดนึงก็ได้ซาการ่าเนาะเดี๋ยวจะหาว่าเราห่วงแต่จริงๆก็แอบห่วงกินบางคนก็จะบอกว่ามันเหมือนแบบลูกอมส้มด้วยนิดนึงนะคะมันจะมีความหวานคล้ายน้ำตาลมันก็เลยไม่ได้เป็นน้ำผึ้งไงเฟรชแล้วก็สดใสมากแต่ขณะเดียวกันมันมีแง่มุมแบบความเป็นฟลอรัลเนาะมันก็เป็นผู้หญิงนิดนึงอ่ะเราก็เลยชอบไงแล้วก็แต่ผู้ชายก็อย่ารังเกียจดอกส้มไปนะครับเพราะน้ำหอมที่คุณใช้มาส่วนมากโทนโคโลนต่างๆเนี่ยไม่เคยหนีจากดอกส้มหรือดอกมะลิไปได้นะคะดังนั้นก็อย่าถูกล่อลวงด้วยกลิ่นด้วยชื่อกลิ่นแล้วก็แบบออฟเฟนซีฟมันไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยไม่เอาเนาะเปิดใจให้กว้างแล้วท่านจะได้ลองน้ำหอมที่ดีๆเยอะเลยนะฮะอันนี้ส้มเขียวสะอาดสดชื่นยังคงคุณภาพเหมือนเดิมรักมากรักมากนะคะดอกส้มบ้านนี้มาต่อมาเราจะเริ่มแรงขึ้นแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะก็คือมาชิโอโอโรหรือก็คือกลิ่นมัสนั่นเองนะฮะกลิ่นมัสหรือคือกลิ่นฮอร์โมนเพศต่อมฮอร์โมนเพศของกวางเนี่ยนะคะของบ้านนี้มี2กลิ่นก็คือมาชิโอซึ่งนั่นเป็นมัสที่แบบเป็นมัสที่คาวแล้วก็สกปรกเป็นมัสที่แบบธรรมชาติอ่ะมันเหมือนแบบดมต่อมมัสเลยตรงๆนะฮะซึ่งมันจะคาวอินโดลิกมากแต่ว่าเวลามันเบลนด์ไปกับผิวแล้วมันก็มันก็เซ็กซี่เย้ายวนนะแล้วก็อาจจะเป็นแป้งๆได้ด้วยซ้ำอะไรเงี้ยแต่ว่ามาชิโอโอโรตัวนี้เนี่ยมันเป็นโอโรแปลว่าสีทองเนาะเขาก็เอาดอกไม้สีเหลืองมาแต้มแต่งให้มันมีความใช้ง่ายมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันมันก็แรงมากขึ้นเช่นกันนะคะมาชิโอโอโรเนี่ยเข้าใจว่าถ้ากดจะไม่ผิดนะเขาใช้กระดังงาเข้ามาแต่งตัวนี้สีแบบนี้นะคะแล้วเห็นอยู่ไปแค่นี้ไม่ใช่ไม่ชอบนะคะเพียงแต่ว่ากลิ่นมันเข้มข้นใช้เยอะก็จะมึนนะเราก็จะค่อยทยอยความเข้มข้นขึ้นมาเนี่ยให้นึกถึงวาเลนติน่านุกออนให้นึกถึงนุกเป็นแบบนั้นเลยนะมีความเป็นบู่ซกปี้นิดๆ นะคะแล้วก็มีดอกไม้เหลืองๆนิดนึงมาดูนะฮะมาโชโร่นะฮะสะอาดคลีนมีอีกตัวนึงค่ะคุณอู๋ที่โปรชอบมากนะฮะอีกตัวหนึ่งที่ชอบมากของบ้านนี้มาชิโอโอโรนะคะประกอบไปด้วยโน้ตมัสสไปซ์แล้วก็ซิตรัสแค่นั้นเองจริงๆไม่มีแค่นี้หรอกค่ะแต่ว่าบางทีลงเว็บไม่หมดหอมให้นึกถึงแป้งให้นึกถึงความคลีนของผิวเด็กความนุ่มนวลแต่ว่ามันก็มีความแบบหรูเหมือนกันอยู่ในเนื้อกลิ่นแล้วตัวนี้เนี่ยอย่าใช้เยอะเพราะมันแรงแล้วก็ฟุ้งแล้วก็ติดทนนานเห็นสีแบบนี้นะคะเป็นกลิ่นโทนโอเรนทัลที่อบอุ่นมากเป็นมัสแห้งๆสะอาดสะอาดโฟลว์นิดๆจางๆชอบคือไม่ชอบไม่ซื้อนะคะประเด็นเราก็ต้องชอบทุกกลิ่นแหละนะคะแล้วก็คันนี้เนี่ยเป็นอีกตัวนึงที่ทำให้โกรู้จักบ้านนี้แล้วก็ชอบบ้านนี้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเลยนะคะก็คือพอตพูรีนี่พอตพูรีแปลเป็นภาษาไทยก็คือบูงาแห้งนะคะแล้วก็บูงาแห้งพอตพูรีเนี่ยนะคะเป็นเหมือนกับก่อนหน้านี้ค่ะของซานต้ามาริโนเวล่าเนี่ยเขามีทำเป็นบูงาขายอยู่แล้วในกระปุกที่เป็นเครื่องปั้นดินเผาแล้วก็กลิ่นเนี่ยก็คงจะได้รับความนิยมมากเขาก็เลยปรับมาเป็นน้ำหอมขายด้วยนะคะชอบมากแค่ไหนก็เต็มๆก็เหลือแค่นี้นะคะ
ตัวพอตบูรีเนี่ยเป็นกลิ่นหลักๆเลยนะถ้าที่ได้กลิ่นจะใช้เลยนะคือกลิ่นของไบรอลเรลกลิ่นโคลฟแล้วก็กลิ่นโอกมอสค่ะคีย์หลักมีแค่นี้เองแต่ว่ามันก็มีซิตรัสมันก็มีพวกยางไม้เข้ามาผสมด้วยมีเปรูบาลซามอะไรแบบนี้นะคะถ้าโกจำไม่ผิดนะพอตบูรีนะสักครู่นะคะสักครู่คอมชั่นประมวลผลได้ช้ามากมีลอเรลเบอร์กามอตบิตเตอร์ออเรนจ์ไทม์โคลฟโรสแมรี่ลาเวนเดอร์พาชูลี่เปรูบาลซามแล้วก็ซีดาตัวนี้เนี่ย Amazing มากใช้ในอากาศประเทศบ้านเราเนี่ยนะคะก็คือรอดนะคะแล้วก็มีเสียงล่ำลือกันว่ามีพระบรมวงศ์ของประเทศไทยพระองค์หนึ่งเนี่ยนะคะท่านได้กลิ่นนี้นะคะจากช่างแต่งหน้าคนหนึ่งที่ไปฉลองพระพักตร์ให้ท่านแล้วท่านก็ถามว่าช่างแต่งหน้าใช้น้ำหอมอะไรทำไมหอมจังช่างแต่งหน้าก็บอกว่าเป็นกลิ่นนี้ท่านก็เลยไปเหมาเลยท่านก็ไปเหมากลิ่นจากซานตามาริโนเวลาแล้วกลายเป็นกลิ่นประจำตัวของท่านที่ท่านใช้แต่ว่าท่านจะใช้ในลักษณะของการแบบเทในอ่างแล้วเทผสมน้ำแข็งแล้วก็ใส่เป็นชุบกับผ้าแล้วก็มาเป็นผ้าเย็นส่งพระพักส่งซับๆตามพระองค์อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นลักษณะนั้นอันนี้ก็คือความปังของพอตบูรีนะคะแล้วพอตบูรีเนี่ยก็เคยหยอกใส่พัดไม้จันทร์อ่ะเชื่อไหมว่ากลิ่นติดพัดไม้จันทร์อ่ะเป็นเดือนนะคะกลิ่นติดมาให้เป็นเดือนดังนั้นเนี่ยความฟุ้งความติดทนของตัวนี้เนี่ยไม่ใช่ปัญหาเลยนะคะกลิ่นสุดแสนจะแบบอโรมาติกแล้วเราชอบมากกลิ่นมันมีความสุขุมมันมีความภูมิฐานในขณะเดียวกันมันมีความผ่อนคลายแล้วก็โปร่งโล่งนะคะตัวนี้เราใช้บ่อยมากแล้วส่วนมากจะใช้ไปในโอกาสที่มันแกรนหน่อยเช่นไปดูละครไปดูโขนอะไรแบบนี้มันให้ความรู้สึกดีหรือว่าไปชมวัดไปชมวังเก่าเนี่ยดีแล้วก็อากาศชื้นร้อนชื้นแบบบ้านเราเนี่ยนะคะใช้ตัวนี้รอดไม่ออฟเฟนซีฟมันแม้ว่ากลิ่นมันจะเข้มข้นนะคะแต่ว่ามันให้ความรู้สึกโปร่งโล่งคล้ายๆแล้วก็หลับดมเรายุดดมยาดมพม่ากระปุกสีเขียวอะไรแบบนั้นแต่มันไม่ใช่แบบนั้นนะคะแต่ว่ามันให้ฟีลลิ่งผ่อนคลายอโรมาติกประมาณนั้นมาดมกันนะคะอย่าใช้เยอะหกลงขาดอีกชั้นแล้วนะคะยาเช็ดคุณโกยิ่งชอบมากยิ่งใช้บ่อยแต่จะเรายิ่งชอบมากยิ่งเก็บถ้าโกมีสำรองนะโกถึงจะกล้าใช้อย่างเช่นซาการ่าเนี่ยถ้าไม่มีสำรองก็ไม่กล้าใช้แต่ถ้ามีแล้วอ่ะจะกล้านะคะ เราต้องมีตุ่มไว้ก่อนเนี่ยพอตบูรีเนี่ยคือเป็นกลิ่นที่กลิ่นแรกที่ทำให้โกรู้จักกับซานตามาเรียแล้วก็หลังจากนั้นก็เลยผูกบิ่งโตมาเป็นมิตรมาเป็นแฟนประจำของซานตามาเรียเลยนะคะชอบมากตัวนี้เวลาเราแบบใส่ไปไหนนะคะกลิ่นนี้เนี่ยจะมีแต่คนทักแล้วยิ่งถ้าใส่เสื้อผ้าที่มาจากใยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นผ้าฝ้ายหรือลินินซึ่งเรามีลินินเยอะเนี่ยยิ่งเข้ากันนะมันยิ่งแอบซอบกันไปได้ดีแล้วกลิ่นเป็นธรรมชาติอีกแต่ว่าซานตามาเรียตัวพอตบูรีคุณอู๋ขาอาจจะใช้บางคนจะไม่ค่อยชอบนะคือบางคนจะหาว่ากลิ่นมันแก่หรือว่ากลิ่นมันจะแกรนหรืออลังการเกินไปในขณะที่ซาการ่าเนี่ยเราแนะนำเลยใครก็น่าจะชอบใครที่ไม่ชอบซาการ่าน่าจะมีน้อยแต่ว่าพอตบูรีนี่อยากให้ลองก่อนดีมากตัวนี้ชอบมาแล้วก็4ตัวสุดท้ายตัวนี้มีแต่ตัวแรงๆทั้งนั้นเลยนะเริ่มจากตัวนี้ก่อนก็ได้เจสซี่มิโนหรือว่าคือมะลินะคะของฝรั่งของภาษาอิตาลีนั่นเองตัวนี้ไม่มีอะไรมากมายเป็นโซลิโฟเรก็คือเป็นกลิ่นมะลิเดียวๆซึ่งเป็นกลิ่นมะลิฝรั่งเศสนะคะไม่ใช่มะลิแบบมะลิแซมบัคบ้านเราเป็นมะลิแบบพุทธชาติก้านแดงเป็นมะลิฝรั่งเศสอะถ้านึกถึงนะคะให้นึกถึงแป้งสปริงซองมะลิแบบแป้งสปริงซองนั่นเองเป็นมะลิฝรั่งเศสนะคะตัวนี้อินโดลิกจัดมากคือดมออกมาเนี่ยเป็นจะมีกลิ่นคล้ายๆแบบความอับไม่เชิงอับมันจะเป็นกลิ่นแบบคาวอะของดอกมะลิเข้มข้นอะอัดแน่นอยู่ในนี้
ตัวเนี้ยไม่ต้องฉีดนะยิ่งเข้มข้นแบบนี้นะฮะก็คือ Jasmine Absolute ขนาดเนี้ยนะฮะแต่ไม่ต้องฉีดเวลาเราใช้เราแค่แบบบิดขึ้นมาแล้วก็เอาก้านเนี่ยแตะนิดเดียวเท่านั้นได้ผลแล้วก็นึกภาพไม่ออกว่าถ้าเกิดฉีดเกิน3สเปรย์แล้วใครจะตายบ้างแต่ที่แน่ๆคือคนฉีดตายก่อนเพราะเข้มข้นรุนแรงมากตัวนี้ไม่ต้องนึกถึงอะไรเลยนึกถึงแป้งสปริงซองอ่ะมีความแบบแอนิมอลลิกมากเป็นมะลิที่เขียวขาวเป็นมะลิเวลากลางคืนเป็นมะลิที่เหมือนกอมะลิที่มีสัตว์กังหากินกลางคืนอยู่รอบๆโคนต้นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเซ็กซี่แต่ในขณะเดียวกันมันแบบรุนแรงนะฮะตัวนี้ไม่ต้องพูดมากนะฮะตัวนี้ก็เลือกคนใช้พอสมควรแล้วก็ไม่ใช่น้ำหอมสำหรับคนใจสอบต้องเป็นคนแกร่งคนแกรนแล้วก็มีคาแรคเตอร์ชัดนะคะอย่าฉีดเลยแต้มไม่งั้นแต้มต้องค่ะอีกตัวหนึ่งนะคะที่อย่าฉีดอย่าฉีดนะคะให้เน้นแต้มก็คืออัมบราอัมบราหรือก็คือแอมเบอร์นั่นเองนะฮะทุกท่านคงจะพอทราบแล้วว่าจริงๆแล้วแอมเบอร์ไม่มีกลิ่นดังนั้นแล้วกลิ่นแอมเบอร์เนี่ยมันจะมาผนวกมาจากพวกสไปซ์พวกเรซินอยด์แล้วก็พวกวูดดี้ก็คือพวกเครื่องเทศบางตัวนะคะพวกยางไม้นะคะแล้วก็เป็นกลิ่นของไม้หอมวูดดี้อัมบราตัวนี้นะคะอุดมไปด้วยเปิดมาด้วยกลิ่นของไม้เบิร์ชก็คือมีกลิ่นไหม้กลิ่นควันนะฮะให้นึกถึงตอนเผาป่าประมาณนั้นเลยไม่อยากฉีดเลยอ่ะแต่ต้องฉีดนะไหม้ขมควันตัวเนี้ยเท่มากแล้วรู้ไหมคะว่าทำไมเราถึงชอบเพราะว่าแม้ว่ากลิ่นตอนแรกมันจะดุดันเข้มข้นเผาไหม้เป็นยางเป็นควันน่ะแต่พอสักครึ่งวันผ่านไปอ่ะเวลามันเบลนไปกับผิวอ่ะมันนุ่มนวลมันแบบเหมือนแบบบุคลิกเปลี่ยนอ่ะมันแทนที่จะมันจะแบบดุเข้มข้นอย่างเงี้ยมันนุ่มนวลเลยมันฟุ้งมันสะมันคลีมันแห้งมันจะพูดว่าคลีนก็ไม่กล้านะฮะเนี่ยบอกมันแห้งแล้วก็แอมบราเดี๋ยวลองดูโน้ตแอมบราหน่อยนะคะมันเหมือนกับผู้ใหญ่ที่มันดูน่าเกรงขามแต่ว่าพอรู้จักกันจริงๆแล้วท่านใจดีแบบนั้นเลยนะฮะกลิ่นเนี่ยช่วงแรกก็จะเป็นบิตเตอร์ออเรนจ์นะคะเป็นเลมอนนะฮะเป็นเบอร์กามอตเป็นดอกส้มซึ่งดอกส้มอย่าไปหวังหาไม่เจอเลยถ้ามือถือมันไกลมากเลยนะแล้วก็มีลาเวนเดอร์จัสมินโรสแมรี่นะคะเบสตัวเป็นเบิร์ชแอมเบอร์เบนโซยินแล้วก็แซนนันวูดซึ่งเราคิดว่านะแซนนันวูดมีผลชัดมากแล้วก็เบนโซยินเนี่ยซันนัลวูดเบนโซอินเป็นตัวที่ทำให้ช่วงท้ายกลิ่นอ่ะมันหอมแต่ว่าช่วงแรกอ่ะมันดุมากเลยแต่ว่าพอมันเบลนผิวแล้วมันนุ่มนวลเป็นตัวหนึ่งที่แบบว่าเวลาเราจะใช้นะสำหรับตัวนี้นะคะแอมบราเนี่ยนะคะจะฉีดใส่เสื้อทิ้งไว้คืนนึงก่อนแล้วก็รุ่งขึ้นเอามาใส่แล้วก็ค่อยแบบเอาแต้มตามตัวนิดนึงอะไรเงี้ยกลิ่นมันจะแบบพอดีถ้าเกิดว่าเหมือนจะไปไหนแล้วฉีดใส่เสื้อเลยตอนนั้นน่ะมันจะแรงแล้วต้องทนตัวเองอีกครึ่งวันงั้นก็จะฉีดใส่เสื้อรอไว้ก่อนเหมาะกับงานแบบภูมิฐานหน่อยๆแกรนๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ให้ความรู้สึกอบอุ่นนะฮะแต่ว่าคือถ้าพูดกันตรงไปตรงมานะคะบางคนก็จะบอกว่ากลิ่นเนี่ยมันแก่ซึ่งเราก็เข้าใจได้อะแต่ว่าสำหรับเรามันก็ได้ในบางโอกาสนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ใช้บ่อยอะไรขนาดนั้นมาต่อมานะคะอันนี้ก็คือแบบเป็นยางเป็นเหลวอะไรขนาดนี้นะคะตัวนี้ก็คือพัชชูรีตัวนี้คือพัชชูรีที่เห็นยุบไปในพ่อโกแบ่งเอาไปทำเป็นบุหงาค่ะมันก็เลยยุบพัชชูรีนี่ก็เรียกได้ว่าเข้าที่ไหนนายตายหมดนะฮะไม่เคยลองพัชชูรีไหนที่ดุเท่านี้มาก่อนก็คือไม่ว่าจะเป็นมองตาลที่เขาว่าพัชชูรีดุเนาะก็ยังไม่ดุเท่าวันนี้อ่ะอันนี้ทั้งเข้มทั้งควันทั้งมีความเย็นๆของการบูนพิมพ์เสนอยู่ในช่วงแรกแล้วดูสังเกตยางเนี่ยมันระเหิดนะพวกเรซินอยด์เนี่ยมันระเหิดเป็นแบบนี้เนี่ยขมเข้มไหมก็คือต้องแตะใช้นิดเดียวแล้วก็คิดว่าคงไม่ได้ใช้แล้วค่ะมันเริ่ม
มันเริ่มจับตัวเป็นก้อนแล้วเห็นไหมฮะเนี่ยแต่ว่าก็นี่แหละก็คือพัชชุลีจากธรรมชาติแทบจะนึกอะไรไม่ออกเลยว่ามันจะมีพัชชุลีอะไรที่มันพัชชุลีได้มากเท่านี้หรือเปล่าอันนี้มันเหมือนแบบเขาหาพัชชุลีเกรดดีๆที่มันวินเทจมาละลายแอลกอฮอล์แล้วก็ขายเราเลยอ่ะมันเป็นสักขนาดนั้นนะฮะตัวนี้ก็เป็นตุ๋นที่เข้มมากและตัวสุดท้ายแต่ว่าตัวนี้ก็ค่อนข้างจะแปลกใจอีกเช่นเดียวกันนะคะคือ Opropanex Opropanex เนี่ยนะคะเป็นยางไม้ประเภทหนึ่งเนาะบางทีชื่ออีกชื่อหนึ่งของเขาคือ Sweet Myrrh กลิ่นจะคล้ายๆกับกลิ่นมดยอบก็คือแห้งโล่งแฝงความอบอุ่นนิดๆมีความหวานแต่ว่าตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ใช้แล้วต้องฉีดทิ้งไว้คืนหนึ่งแล้ววันรุ่งขึ้นมาใส่เพราะว่าเบสโน้ตท้ายกลิ่นที่ผนึกอยู่บนผิวเราอะมันอ่อนโยนมากเลยที่ทั้งที่ตอนแรกอะกลิ่นดุมากขออนุญาตฉีดคือบ้านนี้ไม่สามารถตัดสินใจน้ำหอมได้จากท็อปโน้ตนะคะถ้าท่านดมความโน้ตท่านอาจจะแบบยี้อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นกลิ่นแบบเฮิร์บแห้งๆสมุนไพรเก่าๆดูแบบน่าเบื่ออะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เต็มไปด้วยยางไม้เต็มไปด้วยควันแต่พอลงกับผิวแล้วมันเบลนด์ทิ้งเวลาไปสักครึ่งวันอ่ะมันความหวานมาจากไหนไม่รู้แล้วมันไม่ใช่หวานผลไม้มันไม่ใช่หวานแบบดอกไม้อ่ะมันเป็นความหวานแบบคล้ายๆยาจีนนิดๆเมื่อก่อนชอบใช้น้ำหอมแรงๆค่ะแต่ตอนนี้ก็แบบซาการาจบที่ซาการาบางทีเนี่ยค่ะจะบอกว่าเวลาโกไปเมื่อก่อนโกจะมีเวิร์กช็อปสอนทำเครื่องหอมไทยค่ะอย่างเช่นแบบสอนทำบูงารำไปสอนทำแป้งราบเนี้ยบางทีโกเอาน้ำหอมของซันต้ามารีโนเวล่าไปใช้ผสมด้วยค่ะเพราะว่าอยากจะให้แอสเปคของแบบเครื่องหอมไทยมันไม่ออกไทยมากอย่างเดียวเนี้ยอย่างเช่นพัชชุลี่เนี่ยโกจะใช้ในบูงารำไปหรือว่าพอตกุรีแห้งเยอะมากนะคะเพราะว่าบูงาแห้งเนี่ยเราก็เอาไปไว้ตามตู้เสื้อผ้าด้วยใช่ไหมคะแล้วก็พัชชุลี่เนี่ยน้ำมันพัชชุลี่มันมีสารที่ช่วยป้องกันแมลงกัดผ้าคืออย่างนี้เล่าให้ฟังว่าพัชชุลี่เนี่ยนะคะก็คือต้นพิมพ์เศษใบเนี่ยนะคะมันก็เป็นต้นไม้ใบใหญ่ๆวงเดียวกับนาดบ้านเราที่ว่ามันมีกลิ่นแรงๆเนี่ยนะคะมันจะมีการบูนมันจะมีความเป็นแบบพิมพ์เศษผสมอยู่ในเนื้อใบอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนเวลาเขาค้าขายผ้าไหมกันในเส้นทางสายไหมเนี่ยเขาอาจจะไปทางเรือหรือว่าขนไปทางรถอะไรอย่างเงี้ยนะฮะไปทางเกวียนอะไรอย่างเงี้ยมันมีเปอร์เซ็นต์สูงมากที่มันจะถูกแมลงกัดผ้าเพราะมันใช้เวลานานใช่ไหมคะคนสมัยก่อนเขาก็จะรองลังของผ้าไหมหรือว่าใช้ระหว่างพับผ้าไหมเนี่ยนะคะก็จะเอาใบของพัชชุลี่เนี่ยมาสอดทับไว้เพราะมันมีอนุภาพในการป้องกันแมลงกินผ้ากันหนูกัดผ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นเนี่ยพัชชุลี่มันก็เลยอยู่กับเครื่องหอมของต่างประเทศมาช้านานเพราะว่านึกถึงว่าผ้าไหมมันส่งมาจากจีนส่งมาจากอินเดียส่งมาจากบ้านเราแล้วก็ใช้พัชชุลี่เนี่ยสอดไปใช่ไหมคะมันก็จะแห้งพอดีเมื่อถึงปลายทางเมื่อถึงอิตาลีเมื่อถึงฝรั่งเศสที่ใช้ผ้าไหมกันเยอะๆหรือทางยุโรปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะได้กลิ่นแบบเนี้ยกันเข้ามาแล้วก็มันจะรู้สึกถึงความเป็นโอเรนทัลเป็นความรู้สึกของบ้านเราใช่ไหมคะเราก็เลยเอาตรงนี้เนี่ยมาทำในการใช้พัชชุลี่ในการแต่งเครื่องหอมไทยแล้วก็ให้มันได้ประโยชน์ในการป้องกันแมลงกินผ้าด้วยนะคะเราก็เลยใช้มาแบบนั้นมันก็เลยหมดแต่ว่าเมื่อก่อนก็ชอบใช้กลิ่นแรงจริงๆแหละอย่างตัวอัปโปรโพแนกยังไม่ได้ใช้นานแล้วแต่ว่าทุกครั้งที่ใช้เนี่ยก็จะรักนางแล้วก็ตกกลับมาตกหลุมรักนางเสมอเพราะว่าตายแล้วทำไมท้ายกลิ่นช่วงเบสตรงมันถึงได้อบอุ่นและนุ่มนวลแล้วก็อ่อนหวานขนาดนี้ทั้งที่ตอนต้นกลิ่นเธอมันดุร้ายมากอะไรประมาณนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะทุกตัวก็จะรักนางอ่ะรักนางแล้วก็คงต้องขอบคุณพอตพูรี่แหละเป็นกลิ่นแรก ที่ทำให้เราตกหลุมรักบ้านนี้มาโดยเสมอนะคะแล้วก็คิดว่าในอนาคตถ้ามีโอกาสจะเริ่มตามเก็บกลิ่นดังของบ้านนี้บ้างแล้วนะครับเพราะเรามีแต่กลิ่นที่ไม่ดังทั้งนั้นเลยอย่างเช่นโทบาโคทัสคาโน่โปดัสแพนหรือว่าตัวซีเควนต้าหรือว่าตัวอีกตัวหนึ่งที่ดังที่สาวบอนอีวากรีนใช้นะคะในคาสิโนรอยัลก็คือเมโลกราโน่เนี่ยตัวนี้ก็เป็นตัวดังแล้วเมโลกราโน่ก็คือทับทิมแต่ว่าไม่ใช่กลิ่นทับทิมตี้นะคะเป็นกลิ่นฝาดของเปลือกทับทิมอะไรแบบเนี้ย
มันเก๋เราก็เลยแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือตัวกลิ่นแรกน้ำหอมในประวัติศาสตร์ที่เขาเชื่อกันว่าเป็นน้ำหอมกลิ่นแรกที่ใช้แอลกอฮอล์ผสมก็คืออควาเดอเรจิน่าตัวนั้นก็น่าใช้เหมือนกันคิดว่าไลฟ์นี้ก็ยืดยาวมาพอสมควรแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมกันแล้วก็พรุ่งนี้เราก็จะเริ่มใช้น้ำหอมกลิ่นใหม่เดี๋ยวเราก็มาคิดดูแล้วกันว่าจะใช้น้ำหอมกลิ่นไหนนะคะวันนี้เนี่ยก็ถือว่ามาแนะนำบ้านที่โกรักมากนะคะซันต้ามารีโนเวล่าแล้วก็ของที่มีทั้งหมดรีวิวกลิ่นคร่าวๆบางกลิ่นก็จะมีอยู่ใน YouTube เก่าๆแล้วก็ไปสามารถย้อนดูได้นะคะยังไงวันนี้เนี่ยต้องขอบคุณทุกท่านที่เป็นกำลังใจติดตามชมกันแล้วก็แปลกประหลาดมากที่เราเจอกันวันแสกๆนะคะยังไงวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ